นอกจากที่เราจะเรียนรู้เรื่องของตัวคอมโพเนนต์แล้วก็เลย์เอาต์ต่างๆแล้วนะครับแต่ว่าเราทำโปรแกรมที่เป็น GUI ใช่ไหมโปรแกรมที่เป็น GUI ก็คือจะต้องมีหน้าตามีสีสันนิดนึงให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถเฮ้ยเราดูแล้วมันน่าใช้โปรแกรมเราน่าใช้นะครับแต่สีสันเนี่ยเอาเบสิกเริ่มต้นเลยก็ตามจะเริ่มต้นทำให้โปรแกรมเรามีสีได้เราก็ต้องสร้างสีขึ้นมานะครับฉะนั้นคลาสหนึ่งที่ใช้ในการจัดการเรื่องสีก็คือคลาสที่ชื่อว่า color นะครับอย่างที่เราบอกเนาะเราเรียน OOP เนี่ยเรามองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นออบเจกต์ฉะนั้นสีหนึ่งสีเรายังมองเป็นออบเจกต์เลยนะครับฉะนั้นถ้าเราต้องการจะสร้างสีขึ้นมาหนึ่งสีนะครับเราต้องทำการสร้างออบเจกต์ของคลาส color นะครับโดยที่คลาส color เนี่ยจะมีคอนสตรักเตอร์ทั้งหมด3ตัวตามนี้นะครับมี3ตัวแล้วไอ้ตัว color นะครับในตัวคลาส color เนี่ยออบเจกต์คอนสตรักเตอร์ตัวแรกนะครับพารามิเตอร์ข้างในก็จะเป็นตัวเลขจำนวนเต็มนะครับจำนวนเต็มเป็น int นะครับตัวต่อมาจะเป็น float นะครับเป็น float เป็น RGB นะครับ RGB แล้วก็มีตัวอย่างให้ดูด้วยนะ1 6 7 1 1อะไรเงี้ยเป็นสีแดงเฮ้ยมันเป็นสีแดงได้ไงเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับแล้วก็ 1.0 แล้วก็คอมมา 0.0 0.0 อ้าวนี่มันคืออะไรนี่ก็เป็นสีแดงเหมือนกันอ้าวทำไมเป็นสีแดงแล้วทำไม color นะครับที่เป็น int เนี่ย255 255แล้วก็00ทำไมเป็นสีแดงเหมือนกันนะครับอันนี้คือการสร้างออบเจกต์ของ color นะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะต่อไปในส่วนของไอ้ color เนี่ยถ้าเราไม่อยากมาสร้างสีเป็นตัวเลขแบบนี้เองเราอาจจะใช้ static attribute มันเป็น attribute ที่เป็น static ก็คือมันมีอยู่แล้วนะครับเช่นสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวอย่างเงี้ยเราเลือกได้นะครับเราเลือกได้ทีนี้เราไปดูตัวเลขของสีกันนะครับของสีว่าเอ้าเลขนี้มันมายังไงนะครับทีนี้อาจารย์ขอเปิดนะครับอาจารย์ขอเปิดตัว calculator นะครับก็คือเครื่องคิดเลขนะครับเครื่องคิดเลขตัวใหญ่เลยทีนี้หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะเครื่องคิดเลขเนี่ยมันเป็นเครื่องคิดเลขที่เป็นโปรแกรมเมอร์ได้นะครับมันเลยเป็นเลขฐานได้นะเลขฐานที่เราเรียนกันนี่แหละเราเรียนเลขฐานกันมาใช่ไหมครับณเวลานี้มันเป็นเลขฐาน10อยู่นะครับมีใครพอจะเคยจำได้ไหมเวลาเราเขียนเราตัดต่อภาพหลายคนคงเคยตัดต่อภาพเนาะก็เวลาตัดต่อภาพใน Photoshop เนี่ยมันจะมีการกำหนดโค้ดสีนะครับหรือมีใครพอจะรู้จักไหมว่าสีแม่สีต่างๆเนี่ยมันมีแม่สีอะไรบ้างนะครับแม่สีถ้าเป็นอย่างเช่นของทางวิทยาศาสตร์อาจารย์จำไม่ได้หรอกวิทยาศาสตร์แม่สีเป็นสีอะไรสมมติมีแม่สีอยู่3สีพอแม่สีมารวมกันแล้วมันเป็นสีอะไรครับทางคณิตศาสตร์และทางวิทยาศาสตร์เอาสีมารวมกันปุ๊บมันเป็นสีอะไรเอ่ยมันเป็นสีดำใช่ไหมทุกๆสีมี3สีรวมกันกลายเป็นสีดำเอาแม่สี3สีมารวมกันแต่ว่าในคอมพิวเตอร์ครับสี3สีเนี่ยนะครับสี3สีเนี่ยในคอมพิวเตอร์จะมีแม่สีอยู่3สีก็คือ R G และ B ก็คือ red ก็คือสีแดงครับ green ก็คือสีเขียว blue ก็คือสีน้ำเงินก็ในคอมพิวเตอร์จะมี R G B นะครับเป็นแม่สีแล้วทั้ง3สีมารวมกันมันแทนที่จะเป็นสีดำนะมันเป็นสีขาวนะครับ3สีรวมกันกลายเป็นสีขาวฉะนั้นแล้ว3สีเนี่ยนะครับมันจะถูกแบ่งออกเป็นเขาเรียกว่าเป็น3ส่วนก็คือ R G และ B นะครับแต่ละส่วนเนี่ยจะมีค่าเท่ากับนะครับจะมีค่าเท่ากับ255ฉะนั้นเราลองย้อนกลับไปเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไซด์เบื้องต้นแล้วกัน255นะครับ255เนี่ยมันเป็นเลขฐาน16ว่าเลขอะไรเอ่ยจำได้ไหมมันเป็นเลขฐาน16ก็คือเลข FF นั่นเองถูกไหมครับฉะนั้นสี1สีเนี่ยมีทั้งหมด255ฉะนั้นถ้าอาจารย์เขียนว่า FF อย่างนี้ครับแล้วก็00เดี๋ยวพิมพ์ใหม่ FF 00 00อย่างเงี้ยแปลว่าสีอันนี้คือ2ตัวแรกครับสี red นะครับสีแดงอันนี้สี green ก็คือสีเขียวอันนี้คือสีน้ำเงินนะครับฉะนั้นถ้า red นะครับเป็น FF แล้วที่เหลือเป็น0หมดอันนี้คือเลขฐาน16ถูกไหมครับเลขฐาน16ถ้ามาแปลงเป็นเลขฐาน10มันจะได้167111680ฉะนั้นมันก็จะมาตรงกับเลขนี้ครับเห็นไหมนี่จึงเป็นสีแดงนะครับแล้วก็เดี๋ยวที่อาจารย์บอก FF คือ255ถูกไหมครับ
ฉะนั้นถ้าจานเป็น FF 0000ฉะนั้น255เนี่ยถ้าใส่เลขจำนวนเต็มเป็น int นะครับมันก็จะเป็นสีแดงเช่นกันนะครับแต่ในกรณีที่มันเป็นเลขทศนิยมครับถ้าเป็นเลขทศนิยมเนี่ยค่าสีเนี่ยมันจะเริ่มต้นมันจะมีค่าแค่0ถึง1นะครับฉะนั้นช่องเนี้ยสูงเต็มที่จะเป็นแค่1ถ้าเป็น1 0 0แบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสีแดงเหมือนกันเพราะว่าสีแดงนี่เต็มสตรีมเลยเต็มแม็กเลยนะครับเต็มแม็กเลยฉะนั้นเวลาเขาคำนวณสีครับถ้าเราต้องการจะเอาสีเขียวนะครับเอาสีเขียวมันก็จะเป็นเลขก็จะเป็น00นะครับ FF 00นะครับสมมติว่าอันนี้มันไม่โชว์เนาะมันไม่โชว์00ข้างหน้า00ข้างหน้าคือสีแดงครับนี่คือสีเขียวแล้วก็นี่คือสีน้ำเงินนะครับแล้วพอเป็นเลขฐาน10มันก็จะเป็น65280ถ้าเราใส่65280เข้าไปมันจะกลายเป็นสีเขียวนะครับหรือเราใส่ตรงนี้เป็นเลข0แล้วใส่ตรงนี้เป็นเลข1มันก็จะเป็นสีเขียวหรือใส่ตรงนี้เป็น0ตรงนี้เป็น255ตรงนี้ก็จะเป็นสีเขียวเหมือนกันนะครับฉะนั้นนี่คือวิธีการสร้างสีนะครับสร้างออบเจกต์ของสีโดยตัวเลขนะครับโดยตัวเลขทีนี้พอเราสร้างออบเจกต์ของสีได้ละนะครับเราก็ไปลองเซตดูนะครับเรามีสมมติอาจารย์มีปุ่มนะทั้ง4ปุ่มเนี่ยทั้ง5ปุ่มนะครับเราสามารถเซตสีเข้าไปได้อย่างเช่นปุ่มแรกครับ B not B not ของอาจารย์สั่งเซตว่าเซต background เซต background ก็คือ background ของปุ่มนะครับสี background สีพื้นของปุ่มให้เป็น new color 16611670ฉะนั้นปุ่ม B not ของอาจารย์เนี่ยมันจะเป็นสีแดงฉะนั้นก็จะได้เป็นสีแดงตามนี้นะครับส่วน B center ให้เป็น02550ก็คือให้เป็นสีเขียวมันจะออกมาเขียวแป๊ดอย่างนี้เลยอย่างนี้ครับเขียวอย่างนี้เลยแล้วต่อมาเป็นปุ่ม B south ครับ B south อาจารย์สั่งเซต background ให้กลายเป็น color จุด blue เราสามารถเรียกใช้ static attribute blue ตัวนี้ได้ฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นสี blue ตัวนี้นะครับฉะนั้นนี่คือการกำหนดสีให้กับในส่วนของcomponent ต่างๆแล้วในการกำหนดสีนะครับมันไม่ได้มีแค่แบ็กกราวน์นะมันมีโฟร์กราวน์ด้วยก็คือเปลี่ยนสีตัวอักษรก็คือเปลี่ยนโฟร์กราวน์เข้าไปนะครับเราสามารถทำได้อย่างนี้ครับเช่นเราใส่แบ็กกราวน์เป็นสีดำนะครับแล้วก็ใส่โฟร์กราวน์เป็นสีชมพูแบ็กกราวน์เป็นสีเทาโฟร์กราวน์เป็นสีน้ำเงินอะไรเงี้ยเราสามารถกำหนดสีโฟร์กราวน์ได้โฟร์กราวน์ก็คือตัวข้างบนครับตัวอักษรแล้วเรากำหนดสีแบ็กกราวน์ได้ตามสิ่งเหล่านี้หรือเราจะแรนดอมสีให้สะใจไปเลยก็แรนดอมเอานะครับว่าจะเป็น red green blue สีแต่ละสีเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับฉะนั้นตัวเนี้ยเราทำให้โปรแกรมเราดูมีสีสันมากขึ้นนะครับ